ที่อุทยานเนี่ยแหละฮะที่ดอยอินทนนท์เนี่ยตอนนี้บานสะพรั่งสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้วยไม้รองเท้านารีนะฮะตรงเนี้ยเป็นจุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งหรือว่าซากุระเมืองไทยที่ได้รับความนิยมอย่างมากที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่เชียงใหม่เนี่ยแหละครับเป็นพื้นที่โครงการอันเนื่มมาจากพระราชดำรินะฮะที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อวิจัยแล้วก็เพาะพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ที่มีความสวยงามแต่ใกล้จะสูญพันธุ์ครับก็จะได้เป็นแหล่งให้ความรู้สําหรับผู้ที่สนใจนะครับโดยในพื้นที่เนี่ยเขาปลูกต้นพญาเสือโคร่งสีชมพูเรียงรายริมอ่างเก็บน้ําที่มีโขดหินขนาดใหญ่กระจายอยู่ในมื้อที่โอ้โ oh, หวิวนี้สวยมากจริงๆครับ <S 1> <S 1> ท่านผู้ชมฮะด้านหนึ่งของอ่างเก็บน้ําเป็นแนวเขาที่มีต้นนางพญาเสือโครง่ง ปลูกเป็นแนวไว้เลยนะฮะอยู่ด้านหลังประกอบกับการตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยส่วนดอกไม้กล้วยไม้และต้นไม้ที่ร่มรื่นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าจุดเนี่ยฮะเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับคนที่ต้องการไปชมดอกพญาเสือโครง่งซึ่งตอนนี้กําลังออกดอกเป็นสีชมพูสวยงามยังไม่ร้อยเอร์เซนะครับท่านผู้ชมฮะประมาณ60%ของพื้นที่แต่ถ้าจะบานกันแบบฟู b l o เลยเนี่ยหรือว่าบานสะพรั่งกันแบบเต็มๆเนี่ยนะครับ ช่วงปลายเดือนมกกราคมนี้นะฮะแล้วก็ยาวไปประมาณ2-3สสัปดาห์เท่านั้นเองจากนั้นดอกร่วงหมดครับท่านผู้ชมที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้ยไมย้รองเท้านารีแห่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าท่านไปตอนเช้าๆไปดูทะเลหมอกไปดูดวงอาทิตย์ขึ้น หรือว่าจะไปเดินป่าที่กิวแม่ปานอย่าลืมแวะที่นี่ครับไม่เสียค่าเข้านะครับแต่ทางอุทยานดอยอินทนนท์เนี่ยเขาขอความร่วมมือให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเขาจะได้เก็บสถิติของนักท่องเที่ยวเพื่อการบริหารจัดการไม่ให้เข้าไปหนาแน่นมากจนเกินไปครับค่ะ